อยากให้พี่จัดทีมให้หน่อยครับฟูลสเปนงบ 80,000 ล้านครับว่าพี่จะจัดได้ตึงไปแค่ไหนครับเดี๋ยววันนี้ทำให้ดูว่างบ 80,000 ล้านได้ฟูลสเปนตัวไหนบ้างเดี๋ยวตามไปดูได้เลยครับและนี่เลยครับคัดทุกตำแหน่งเน้นๆและก็เนื้อๆด้วยนะผู้ชมนี่เลยครับคู่เซนเตอร์แบ็กครับรามอสจับคู่กับทางด้านของนาโชเฟอร์นันเดสครับกองหลังสเปนนั่นเองครับส่วนคู่กลางรับวันนี้ใช้เป็นโรดี้ยินคู่กับเซเชียลบูสเกตครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นอย่างเดโทมัสเนี่ยหลายๆคนอาจจะถามว่าทำไมไม่ใช่ตอเลสทำไมไม่ใช่บูซาเกโยทำไมไม่ใช่ราอูครับตัวนี้2ทางและอินดี้ด้วยฮะนี่แล้วก็ริมเส้นซ้ายขวาวันนี้เลือกไปทางด้านกิลเมโดแล้วก็ไปทางด้านคาร์บาฮาวด้วยคือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ากิลเมโดไม่ใช่22อยู่ว่ามันแพงนะผู้ชมครับในปีนี้ครับประตูจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเดกาและปีกซ้ายขวาก็จะเป็นเฟอร์รานตอเรสกับเปโดครับเดี๋ยวเราไปดูว่าตอนซื้อเสร็จกับไปอยู่ในทีมเนี่ยว่าจะเป็นแผนอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูด้านในอีกทีนึงเลยครับID FIFA Photoshop by Oat บริการรับซื้อและขาย ID FIFA ออนไลน์สีไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอ็มล้วนของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊มเอ็มและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับเรียบร้อยครับฟูลสเปนในงบ 80,000 ล้านนั่นเองฮะตอนนี้ได้ว่าแอบเหลือด้วยบางตัวก็แบบว่าซื้อราคาต่ำก็ใช้งบประมาณ 70,000 ถึง 75,000 ล้านเท่านั้นเองครับเรียกว่าเป็นสเปนยุคใหม่เลยก็ว่าได้ก็อาจจะมีแบบตัวใหม่ๆที่อาจจะได้เห็นกันบ้างอย่างทางหน้าของคานาเลสครับเดโทมัสครับกิลเมโดรวมถึงเฟอร์รานตอเรสด้วยนั่นเองครับก็เรียกว่าเป็นยุคใหม่ผสมยุคเก่าๆรุ่นเดอะด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากทำฟูลสเปนเนี่ยก็แนะนำว่าเป็นประมาณนี้แล้วฟูลสเปนเนี่ยก็จะได้บวกแบบไม่ได้บวกบูสอะไรด้วยนะฟูลสเปนเนี่ยโอ้โหเอาล่ะเดี๋ยวพาไปดูสเตตแล้วก็พลังอะไรต่างๆก่อนนี่เลยครับแผนและแท็กติกรอไปปรับตามดูแล้วกันเผื่อใครที่แบบว่าชื่นชอบสไตล์การเล่นก็ลองดูแผนนี้จะเน้นในการแบบว่าเล่นออกริมเส้นแล้วก็ตัดในแล้วก็โยนคอสบอลประมาณนี้ละกันนะครับคือแต่ละตำแหน่งเรียกว่าอัดแน่นมาจริงๆครับเรียกว่าเวล1ด้วยถ้าบวก5แล้วก็เวล5เนี่ยน่าจะเก่งขึ้นด้วยในแต่ละตัวด้วยละกันครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาลงแรงไปดูกันเลยครับปึ๊บไหลมาเอาละครับเดโทมัสมาแล้วโอ้โหเร็วกว่าชัดเจนงะเดโทมัสครับแม่นไงนี่แหละครับสเปนยุคใหม่ครับเจ้าเดโทมัสครับลักษณะ2เท้าด้วยและปีนี้พี่เลือกเป็นปีสปอตไลท์นั่นเองครับแต่ว่าถ้าใครมีงบเนี่ยก็สามารถจับ22 TS ได้เลยนะฮะโอ้โหแล้วลูกนี้ไหลเป็นช่องนี้ครับเอี่ยวตัวโอ้โหแล้วยิงคมซะด้วยครับเดโทมัสครับลูกนี้1-0ไม่ก่อนครับแผนนี้มันหลุดทะลุช่องดีจริงๆครับคานาเลสปั่นแล้วกันโอ้โหลูกนี้คานาเลสครับปั่นเท้าซ้ายน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับเฟอร์รานตอเรสโรดี้คืนโรดี้ก่อนฮึบปั่นนะอาร์ดีทีเรียบร้อยครับโอ้โหแล้ว2เท้าอยู่แล้วครับโอ้โหแล้วแดนกลางนี่คือเจาะสบายนะครับคือมีริมเส้นแบบว่าวิ่งฉีกอยู่แล้วทำให้ตำแหน่งแบบว่ากองหลังของเขาเนี่ยฉีกเอาไปประกบริมเส้นเราแทนแล้วทำให้กองกลางเราว่างนั่นเองนะครับกองหน้าก็จบสกอร์ก็ไม่พลาดนะครับลูกนี้สวยงามครับเดโทมัสโอเคครับเดียฟรานตาเลสวางบอลมาที่มานะครับเปโดเปโดโอ้โหเฟิร์สทัชลูกนี้สวยงามครับเปโดก็ไม่พลาดเลยครับโอ้โหเลี้ยงมาล่อเป้าอย่างนี้แล้วคือทางซ้ายนี่คือหลุดเป็นช่องครับเพราะอย่างที่บอกคือเรามีริมเส้นเนี่ยทำให้กองหลังของเขาเนี่ยบีบออกไปแล้วมันทำให้พื้นที่แดนกลางมันเปิดโล่งนะครับแล้วโอ้โหแล้วเปโดเลี้ยงมาอย่างนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับปล่อยจอยได้เลยครับถ้าเปโดได้วิ่งนะครับแล้วเป็นตัวเมตา2เท้าอยู่แล้วด้วยนั่นเองครับเปโดโรดริเกสโอ้โหเกมรับแพ็กกันแน่นครับนาโชเฟนเดสเรียกได้ว่าสเปนนี่คือกองหลังมันหลีแทบจะ 100% เลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหคานาเลสได้อยู่บูสเกตบูสเกตเติมมาสวยกับลูกนี้โรดี้ครับโอ้โหเรียกได้ว่าบูสเกตกับโรดี้นี่ขึ้นตัวใหญ่ทั้งคู่ครับคานาเลสยิงโลช็อตก็ไม่พลาดเลยครับคานาเลสโอ้โหแล้วโรดี้กับคือบูสเกตนี่คือตัวใหญ่คู่เลยนะครับเรียกว่าเป็นโหกําแพงรถบัสเลยก็ว่าได้ใครจะผ่านได้นี่ก็คือต้องแข็งแกร่งหน่อยครับโอ้โหลูกนี้มาเองนะครับคานาเลสยิงลูกนี้ก็ไม่พลาดหรอกครับเอเดอร์สันมอราเลสก็รับไม่ได้ครับปึ๊บมาแล้วโอ้ยป่าละเปโดโรลิเกสเปโดเปโดเปโดครับโอ้โหคืออย่างที่บอกคือริมเส้นนี่คือแบบว่ามันโล่งอยู่แล้วเพราะว่าพี่ปรับแทคติกไปบือแบบว่าคอยอยู่ที่ตำแหน่งริมเส้นอย่างเดียวแทบจะไม่ค่อยตบเข้ามาข้างในแล้วพอมันยืนริมเส้นอย่างเดียวเนี่ยมันก็เลยค่อยวิ่งตัดเข้ามาข้างในแบบนี้จะทำได้ดียิ่งขึ้นลองไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับแผนนี้ปึ๊บไหลมา
ไหลให้โอเคครับไหลให้มาที่กิลเมโดคอร์สเข้ามาโอเคเสร็จลามอสครับเปโดให้เลยครับคานาเลสไปแล้วครับโอ้โหเดโทมัสไม่พลาดครับลูกนี้ไม่พลาดครับไม่พลาดรู้ว่าต้องออนโกแน่ครับเดโทมัสลีลาเลยครับจังหวะนี้ประตูออนไปฝั่งนั้นก็ยิงฝั่งนี้ก็ไม่พลาดเลยครับเดโทมัสครับนี่ประตูยึกยักเนี่ยแหมยึกยักซะด้วยนะครับอาราโคอาราโคแล้วสายโล่งครับเนมาเนมาโอ้โหเจอหลวงพ่อเดเนี่ยหลวงพ่อเดดิเป็นไงล่ะหลวงพ่อเดว่าทิ้งโค้งอ่ะอย่างเอาครับกินไม่ได้เลยครับเดียคือช่วงนี้คือแบบฟอร์มแบบเหนียวแน่นมากครับเดียกิลเมโดครับหาบอลขึ้นไปแล้วข้างหน้ามีเดโทมัสด้วยครับเดโทมัสฝากบอลมาที่คานาเลสโอ้บังก่อนนิดนึงฮะบังก่อนแล้วไหลมาโอ้บุสเก็ตลูกนี้โอ้โหโดนจิ้มจังหวะสุดท้ายแล้วบุสเก็ตไม่ได้มีความเร็วครับเอาละคานาเลสคานาเลสเรียบร้อยนี่ครับไม่ได้มีความเร็วแล้วคานาเลสขอลองหน่อยนะครับนี่แหละครับเป็นตัวยิงไกลที่มันมีตัวเลือกให้เล่นไม่ว่าจะเป็นดาวิดซิวาก็เล่นได้นะแต่พี่เลยเลือกเป็นคานาเลสนั่นเองนะครับซายแล้วมีสเวิร์ฟด้วยแล้วมันรู้สึกว่ามันรูปร่างมันปกติด้วยส่วนดาวิดซิวามันจะรูปร่างค่อนข้างผอมนั่นเองนะครับก็เลยเลือกเป็นทางด้านของคานาเลสครับมานาโชนาโชนาโชยืนตำแหน่งดีจัดครับนาโชเกมสวนกลับบ้างครับมาที่เดโทมัสอีกแล้วครับเดโทมัสเดโทมัสก็ไม่เหลืออะไรครับลูกนี้แหมเรียกว่าคู่เซนเตอร์เขายืนประกบห่างแล้วเดโทมัสวิ่งช่องกลางมาเลยครับโอ้โหจะไปเหลือเหรอจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันครับก็ถือว่าดูเป็นคอนเทนต์แล้วกันครับกับการจัดทีมกับการเข้าทำต่างๆเพราะว่าในไฮไลท์เนี่ยก็จะมีวิธีเล่นเกมรับเกมลุกอยู่เหมือนกันครับจะทำให้เห็นว่า2ริมเส้นเนี่ยจะอยู่ริมเส้นไว้เลยนะครับทำให้แบบว่ากองหลังของเขาเนี่ยบีบอลประกบริมเส้นเราแล้วทำให้ตัวกลางเนี่ยวิ่งขึ้นไปทำประตูได้ค่อนข้างบ่อยนั่นเองนะครับก็แนะนำว่าใครที่แบบว่ามีงบไม่เยอะเนี่ยก็ใช้ตัวเป็นประมาณนี้ได้หรือว่าถ้าใครมีงบที่มันเยอะขึ้นกว่านี้เนี่ยก็อัพปีแต่ละตัวขึ้นไปที่ปีมันโหดกว่านี้ได้เลยนะกันนะครับสำหรับใครที่อยากให้พี่จัดทีมเนี่ยก็ทักแฟนเพจเส้นสนามไปเลยตรงนี้นี่เลยครับก็ทักมาได้เลยแล้วกันครับส่วนใครที่แบบว่าอยากดูฟูลอะไรเนี่ยลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูแล้วกันครับใครที่ชอบฝากกดไลค์ด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆใครที่ยังไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ